สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะในอีพิโซดที่แล้วเราได้ทำฟาร์ม Blue Orchid เนาะหรือว่าฟาร์มดอกไม้สีฟ้าไปค่ะในวันนี้เราจะมาสร้างสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเจ้าประภาคารนั่นเองก็คือเราจะสร้างประภาคารค่ะบนภูเขาน้ำแข็งตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นแบบภูเขาน้ำแข็งที่เราสร้างสะพานไว้แบบนานมากๆแล้วตั้งแต่อีพิโซดแรกค่ะที่เราแบบเปิดซีรีส์ Minecraft Azure New World เนาะในวันนี้ค่ะก็ได้เวลาในการตกแต่งเจ้าภูเขาน้ำแข็งตรงนี้ให้สวยงามและด้วยการที่เราจะสร้างประภาคารในบริเวณนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นการใช้เจ้า Blue Orchid ค่ะหรือว่าดอกไม้สีฟ้าให้เกิดประโยชน์นั่นเองตรงนี้ก็ใกล้กับโรงแรมแล้วก็ใกล้กับฟาร์มเห็ดยักษ์ของเราค่ะก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรตกแต่งเพื่อความสวยงามใช่ไหมเราจะสร้างประภาคารค่ะในบริเวณนี้นั่นเองในการสร้างประภาคารในที่นี้ค่ะเราจะใช้เจ้าคัตแซนสโตนหรือว่าชื่อเดิมก็คือเจ้าสมูทแซนสโตนนั่นเองเพราะว่าเป็นบล็อกที่เรามีอยู่เยอะค่ะแล้วเราก็จะใช้แพ็คไอซ์ที่เราเหลืออยู่จากการสร้างอควาเรียมของเรานั่นเองก็ถือว่าเป็นประภาคารสร้างจากทรัพยากรที่เราเหลืออยู่นั่นเองก็เป็นประภาคารจากของเหลือนั่นเองค่ะอะไรเหลืออยู่เราก็จะเอามาใส่กับประภาคารในที่นี้เนาะเพราะว่ามันยังเหลืออยู่ค่ะเจ้าพวกคัตสแตนสโตนหรือว่าเจ้าพวกแพ็คไอซ์เป็นอะไรที่เราเหลืออยู่เนาะดังนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างประภาคารค่ะจาก2บล็อกนี้เป็นหลักแล้วก็กระจกค่ะที่เราเหลืออยู่ประมาณสัก3ช็อกโกบล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเอามาใช้ในการสร้างประภาคารนั่นเองประภาคารค่ะก็เป็นเหมือนจุดบอกตำแหน่งในยามค่ำคืนให้แก่นักเดินเรือนั่นเองแน่นอนค่ะว่าประภาคารนี้เป็นอะไรที่เขาไม่ใช้กันแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีการเดินเรือเนาะมันก้าวไปไกลกว่านั้นแล้วประภาคารค่ะก็เป็นอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างแบบยุคเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้กันละเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะเทคโนโลยีการเดินเรือมันทันสมัยไปแล้วเนาะไม่จำเป็นค่ะที่ต้องอาศัยประภาคารในการบอกทิศทางหรือบอกตำแหน่งเท่าไหร่จากข้อมูลในวิกิพีเดียค่ะเขาบอกว่าประภาคารเนี่ยหรือว่าไลท์เฮาส์ค่ะมันเป็นแบบตึกสูงหรือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างเนาะที่ได้รับการออกแบบค่ะให้เปล่งแสงจากระบบตะเกียงไฟหรือว่าเปล่งแสงจากกองไฟเพื่อช่วยเหลือในการเดินเรือค่ะสำหรับการนำทางในทะเลหรือว่านำทางในแม่น้ำแน่นอนว่าพื้นที่บริเวณนี้ของเราค่ะเป็นทะเลนั่นเอง Minecraft ของเราตรงนี้ค่ะแถวบ้านเราเนี่ยเป็นทะเลเราก็เลยคิดว่าเจ้าประภาคารค่ะน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆในการที่จะเอามาสร้างไว้ที่นี้ใช่ไหมแวะมาที่ฟาร์มสลามของเราก่อนค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมาเอากระจกก่อนเพราะว่าตอนนี้ค่ะกระจกของเราไม่พอและในการสร้างประภาคารนั่นเองตรงนี้เราก็ได้เผากระจกไว้ส่วนหนึ่งค่ะอยากจะบอกว่ากระจกนี้เป็นอะไรที่เราใช้แบบเยอะมากๆเลยอยากจะทำฟาร์มได้เนาะแบบปั๊มแซนอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้แบบเอามาเผาเป็นกระจกได้แบบจำนวนมากๆเนเธอร์บิกก็ได้จากการเอาเนเธอร์แร็กค่ะมาเผานั่นเองเมื่อเราเผาเนเธอร์แร็กเราก็จะได้เป็นเนเธอร์บิกเมื่อเราเอาอัดบล็อกเราก็จะได้เป็นบล็อกเนเธอร์บิกนั่นเองโอ้โหมีเยอะเพราะว่าเรากำลังขุดเนเธอร์ลิงก์หรือว่าทางในเนเธอร์นั่นเองก็เลยเป็นธรรมดาค่ะที่เราจะมีเนเธอร์แร็กเยอะนั่นเองดังนั้นก็เอามาอัดหน่อยละกันอาจจะได้ใช้ในการก่อสร้างในอนาคตค่ะการไถแซนอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีข้อดีนะตรงที่เราสามารถที่จะเคลียร์พื้นที่เนาะพอเราเคลียร์พื้นที่ค่ะเราก็ได้แซนได้คัสสโตนเอามาใช้ในการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีค่ะแต่ก็แบบจะใช้เปลืองไปไหน อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าเราใช้แบบกระจกไปเท่าไหร่ละเพราะรู้สึกว่าเราจะใช้กระจกแบบเปลืองมากๆกลับมาสร้างประภาคารกันต่อเลยค่ะแน่นอนว่าก็เริ่มออกเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วที่เหลือค่ะก็เหลือแค่การวางกรงวางกรอบอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องตกแต่งให้แสงสว่างนิดนึงค่ะเราก็เล็งไว้แล้วค่ะว่าน่าจะเป็นเจ้าโคมไฟฟักทองนั่นเองมันก็เริ่มดูเป็นประภาคารขึ้นมาแล้วนะได้มาอยู่ดีๆค่ะก็เกิดฝนตกขึ้นมาทีนี้เราก็ลืมไปค่ะว่าถ้าฝนตกในบริเวณที่เป็นไอซ์เบิร์กหรือว่าเป็นแบบไบโอมภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันจะเกิดเป็นหิมะทำให้ตอนนี้ค่ะประภาคารของเราเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเลยก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าสวยเหมือนกันคือลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปไงว่าถ้าสร้างแบบสูงๆมากๆค่ะแล้วเป็นแบบไอซ์เบิร์กตรงนี้เป็นแบบไบโอมภูเขาน้ำแข็งค่ะมันจะเกิดเป็นหิมะ ก็เลยทำให้ตรงนี้อ่ะแบบมีหิมะเพียบเลยอ่ะถ้าเราลองถ่ายหิมะเราก็จะได้เป็นเจ้าสโนว์บอลค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าสวยเหมือนกันนั่นแหละในบริเวณนี้
ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรมากค่ะเพราะว่าการที่มีหิมะลงเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็ตกแต่งด้วยโคมไฟฟักทองเรียบร้อยแล้วก็คือเพิ่มความสว่างมานิดหนึ่งนั่นเองแวะมาเอาคัตเซนสโตนก่อนแล้วก็วางโต๊ะคราฟคราฟเป็นสแลบเดี๋ยวเราจะปิดเจ้าโคมไฟฟักทองค่ะด้วยสแลบนั่นเองตอนแรกค่ะเราก็คิดว่าจะปิดด้วยเนเธอร์บริกสแลบดีหรือว่าจะปิดด้วยขนแกะดีอะไรอย่างนี้หรือว่าปิดด้วยคาเพจดีแต่ก็พอลองแบบวางดูอะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าเจ้าเนเธอร์บริกสแลบนี้เป็นอะไรที่ไม่เข้ากันกับโครงสร้างนี้เลยคือสีของเขาค่ะมันแบบตัดกันมากจนแบบเรารู้สึกว่าถ้าวางเนเธอร์บริกสแลบมันไม่ค่อยเข้ากันกับพวกแพ็กไอเนาะแล้วก็ไม่เข้ากันกับพวกแซนด์สโตนค่ะดังนั้นเราก็จะวางเป็นเจ้าแซนด์สโตนแล้วกันก็เป็นแซนสโตนสแลบแทนค่ะแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่เข้ากันมากกว่าก็ถือว่าเป็นการวางเพื่อปิดตำแหน่งของโคมไฟฟักทองนั่นเองค่ะเราวางโคมไฟฟักทองแล้วก็วางสแลบทับเพื่อความสว่างไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมอนเตอร์ค่ะจะเกิดบนนี้เนาะหวัดดีคีปเปอร์ข้างบนนี้ค่ะยังมืดอยู่ทำให้เจ้าคีปเปอร์ยังเกิดได้นั่นเองโอเคดังนั้นค่ะเราก็จะเอากระจกมาวางค่ะเพื่อที่จะได้แบบป้องกันการเกิดของมอนเตอร์เนาะตรงไหนที่เป็นแพ็กไอซ์ค่ะเราก็จะเอากระจกวางแล้วกันสแลบไม่เข้ากันไม่เข้ากันแน่ๆดังนั้นวางเป็นกระจกดีกว่าค่ะตอนแรกคิดว่าสแลบมันอาจจะเข้ากันเนาะแต่ไปมาสแลบรู้สึกจะไม่เข้ากันค่ะดังนั้นเราก็วางเป็นกระจกเลยดีกว่าก็คือในแพ็กไอซ์นี่ค่ะมอนเตอร์สามารถเกิดได้แต่ว่าในที่เป็นไอซ์หรือว่าเป็นบล็อกน้ำแข็งค่ะมอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้ดังนั้นถ้าเราสร้างจากแพ็กไอซ์ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องให้ความสว่างหรือไม่ก็หาบล็อกค่ะที่มอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้มาวางปิดไว้นั่นเองมอนเตอร์ก็จะได้ไม่เกิดบนเจ้าประภาคารของเราค่ะเราก็ค่อยๆวางกระจกค่ะแบบไปเรื่อยๆเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบโอ้โหกิปเปอร์ค่ะอยู่ใกล้มากๆโอ้โหพอรู้สึกตัวอีกทีก็บึ้มไปแล้วบล็อกกระจกกับแพ็กไอซ์ค่ะก็เป็นบล็อกที่ไม่ค่อยแข็งเนาะดังนั้นถ้าโดนระเบิดค่ะเขาก็แบบพังแบบว่างเลยอะแต่ก็สังเกตค่ะเมื่อกี้คีปเปอร์แบบระเบิดแบบระยะประชิดเลยนะเลือดไม่ลดสักแอะค่ะเนี่ยแหละคือความสามารถของเกราะเทพนั่นเองคือแบบคือเกราะของเราในตอนนี้ค่ะมันมีอัญชันกันแรงระเบิดนั่นเองดังนั้นการโดนคีปเปอร์ระเบิดระยะประชิดค่ะแค่ตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำให้เราถึงตายหรอกเป็นอะไรที่แบบถึกแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่มีเลยก็คือเจ้าเอนชานกันอาวุธรัศมีโค้งค่ะหรือว่าโปรเจคไทล์โปรเทคชันนั่นเองตรงนี้น่าจะต้องวางเป็นอะไรดีแพ็คไอซ์ดีกว่าแล้วก็น่าจะต้องวางเป็นทอสค่ะผมไฟทองน่าจะเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเข้ากันเนาะดูสิเข้ากันหรือเปล่าถ้าเราวางเป็นโคมไฟทองไม่เข้ากันเลยวางเป็นโคมไฟฟักทองไม่ได้ค่ะตรงนี้แต่เราก็คิดไว้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นท็อตเพราะว่าตอนที่เราออกแบบมาค่ะเราน่าจะวางเป็นท็อตในตรงนี้เพราะว่าถ้าเราวางเป็นท็อตค่ะเวลาที่เรามองจากไกลๆเนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นท็อตมันจะเห็นเป็นแค่ควันที่โผล่ขึ้นมาเนาะดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องวางเป็นท็อตค่ะท็อตน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าก็คราฟท็อตเลยค่ะทีนี้เราก็วางเลยตรงนี้เราวางเป็นท็อตมันต้องเข้ากันเพราะว่าเราทดลองมาแล้วค่ะว่ามันเข้ากันแน่ๆตอนที่เราคิดไว้ว่าวางเป็นท็อตตรงนี้แหละเข้ากันแน่ๆแล้วก็อาจจะปิดไว้กระจกด้านบนค่ะเราก็วางเป็นท็อตค่ะในช่องนี้ทั้ง4ทิศเลยเราก็ค่อยๆวางท็อตไปเรื่อยๆเนาะคือท็อตนี่ค่ะถึงแม้ถ้ามองในแง่หนึ่งเนาะมันเป็นแบบไอเทมที่แบบคนใช้เยอะมากๆในการให้ความสว่างแต่ก็คือบางทีค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่สวยหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือมันขึ้นอยู่กับการออกแบบค่ะถ้าเราวางในตำแหน่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่ท็อตธรรมดาอันหนึ่งอ่ะมันก็ดูดีขึ้นมาได้นะท็อตนี้เป็นอะไรที่แบบเป็นของที่มีความสำคัญมากๆถือว่าเป็นแบบไอเทมที่ช่วยชีวิตผู้เล่นค่ะในช่วงแบบเริ่มเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดเลยถ้าไม่มีท็อตไม่มีความสว่าง
สร้างบ้านไปมอนเตอร์ก็เกิดใช่ไหมพอมีท็อดค่ะสามารถแบบป้องกันการเกิดของมอนเตอร์ได้เพราะว่ามันจะเป็นข้อกำหนดในเรื่องแสงสว่างเนาะมอนเตอร์ค่ะมันไม่สามารถที่จะเกิดมาในที่ที่มีแสงสว่างสูงได้ก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆถือว่าเป็นไอเทมที่เราต้องเชิดชูไหมเนี่ยท็อดไอเทมที่แบบมีประโยชน์มหาศาลน่ะใช่ไหมคือเป็นไอเทมที่สุดๆค่ะแห่งการที่มีประโยชน์มากๆเป็นไอเทมที่ดีมากๆแต่ในแง่หนึ่งมันก็ดูจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนจะไร้ค่านิดหนึ่งเนาะเป็นแค่ท็อดธรรมดาธรรมดาที่มีความสำคัญมากๆนั่นเองเช็คให้เรียบร้อยค่ะโอเคตรงนี้ยังไม่ได้วางแพ็กไอซ์วางแพ็กไอซ์ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็วางกระจกปิดด้านบนให้เรียบร้อยปูเป็นกระจกให้เรียบร้อยเลยค่ะตรงนี้ปิดบนท็อดไว้แน่นอนว่าเราจะต้องปูเป็นกระจกปิดให้ครบทั้ง4ทิศทีนี้สิ่งที่โผล่ขึ้นมาบนกระจกก็จะมีแค่แสงสว่างซึ่งเป็นจุดเล็กๆแล้วก็เป็นควันไฟโผล่ขึ้นมานิดนึงนั่นเองคือแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีแล้วมั่นใจว่าออกมาสวยนั่นแหละคือถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต่อให้ใครมองไม่สวยแต่เรามองว่ามันสวยนี่มันก็สวยแล้วแหละ อันนี้เป็นโลกไมโครเอาชีวิตรอดของพี่หมิวใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะต้องแบบใช้หลายๆแบบค่ะถ้าเราใช้แบบเดิมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนบรรยากาศอะอยากจะให้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนั่นเองก็แล้วแต่เราค่ะเราเป็นคนที่เล่นในโลกนี้ใช่ไหมอะไรที่เราทำไปแล้วเรารู้สึกว่ามันสวยหรือว่าทำไปแล้วเรามีความสุขนี่ค่ะก็สามารถทำได้แบบเต็มที่เลยเนื่องจากนี่ค่ะเป็น Minecraft ในมิวเวิลด์เนาะเป็นโลกของพี่มิวค่ะแล้วก็มีหลายสิ่งที่เราอยากจะสร้างดังนั้นค่ะเราก็จะขออนุญาตละกันในการที่สร้างสิ่งต่างๆค่ะบางอย่างมันอาจจะออกมาไม่สวยอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะสร้างนั่นเองแต่เรามั่นใจว่าปราสาทแห่งนี้ของเราค่ะยังไงก็สวยมากๆแน่นอน ลงทุนทรัพยากรขนาดนี้ทำฟาร์มดอกไม้สีฟ้ามาเพื่อสร้างประคารขนาดนี้ไม่สวยให้มันรู้ไปค่ะนี่ไงเห็นว่าแค่วางเป็นท็อดมันก็นี่ค่ะมันแบบไม่เห็นชัดเจนอะเวลาที่เราแบบบินขึ้นบินลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจากมุมสูงไม่เห็นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะคือสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าเป็นตอนคืนลองจินตนาการค่ะว่าตรงนี้จะเกิดเป็นแบบแสงสว่างขึ้นมาอะถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้มากเลยมีแสงสว่างแต่ไม่เห็นต้นตอของแสงสว่างโอ้โหสุดยอดค่ะก็ใช้ได้แล้วแหละมั้งตรวจเช็คความเรียบร้อยค่ะอีกนิดนึงตรงนี้ค่ะก็วางเป็นแพ็คไอซ์ปิดให้เรียบร้อยก่อนด้านในนี้ยังไม่มีแสงสว่างอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องวางเป็นกระจกค่ะบนแพ็คไอซ์กับเจ้าพวกแซนพวกนี้หน่อยดีกว่าเนาะจะได้แบบป้องกันการเกิดของมอนเตอร์ตรงนี้อ๋อเป็นกระจกอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงดังนั้นรัศมีด้านในนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องวางเป็นกระจกส่วนด้านนอกค่ะไม่ต้องวางเป็นกระจกก็ได้เป็นกระจกเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดนั่นเองใช้ได้ค่ะแต่รู้สึกว่าเจ้าคัสตอนที่อยู่ตรงนี้มันยังไม่เด่นพอค่ะมันต้องมีการเสริมความเด่นขึ้นมานิดนึงปูเป็นกระจกดีกว่าเราอาจจะปูเป็นกระจกแบบซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างนี้ค่ะหรือเปล่าน่าจะปูแค่ด้านในกับด้านนอกค่ะเพื่อป้องกันการเกิดของมอนเตอร์เนาะแล้วก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนั่นเองลองปูเป็นกระจกดูค่ะถ้ามันไม่เข้ากันอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะรื้อออกได้แต่ก็น่าจะเข้ากันนั่นแหละออกแบบมาแล้ววาดในโปรแกรมวาดภาพมาเรียบร้อยค่ะยังไงมันก็ต้องสวยแหละใช่ไหมโอเคก็ใช้ได้ค่ะวางเป็นกระจกแบบนี้บริเวณที่เป็นแบบตุ้มโคมไฟตรงนี้ของเราค่ะก็จะกว้างขึ้นมานิดหนึ่งเนาะเข้ากันไหมนี่ไงใช้ได้ลองดูสิเดี๋ยวลองขึ้นมาวางด้านบนให้เรียบร้อยค่ะเราจะได้ดูเนาะว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมด้านบนนี้เข้ากันค่ะยังไงก็มั่นใจว่าเข้ากันแน่ๆดังนั้นค่ะเราก็ปูเป็นกระจกให้เรียบร้อยเลยดีกว่าในแบบโคมไฟตรงนี้ค่ะ
มาที่ฟาร์มวิลเลจเจอร์ของเราก่อนสิ่งที่เราขาดค่ะก็คือเจ้าโกลด์สโตนนั่นเองบริเวณที่เป็นโคมไฟหรือว่ากองไฟให้แสงสว่างของเราค่ะยังไงก็ต้องใช้โกลด์สโตนนั่นแหละใช้โคมไฟฟักทองมันอาจจะมีลวดลายที่ไม่สวยเท่าไหร่เนาะดังนั้นค่ะก็มาที่ฟาร์มวิลเลจเจอร์แล้วก็แลกโกลด์สโตนแป๊บนึงแลกโดยเจ้าวิลเลจเจอร์ค่ะที่ชื่อว่าเคลียริกหรือว่านักบวชนั่นเองเราก็ค่อยๆแลกไปเรื่อยๆค่ะอัตราส่วนในการแลกโกลด์สโตนสูงสุดของ Minecraft 1.3 ค่ะก็คือ1 Emerald ต่อ3 โกลด์สโตนนั่นเองก็ถือว่าเป็นแบบราคาที่ถูกมากแล้วดังนั้นถ้าเราเจอวิลเลจเจอร์ตัวไหนค่ะที่มันแบบให้แลก3 โกลด์สโตนอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องแบบรีบแลกเลยแน่นอนว่าโกลด์สโตนทั้งหมดค่ะที่เราเอามาก่อสร้างเนี่ยเป็นโกลด์สโตนที่แบบมาจากวิลเลจเจอร์ทั้งหมดเลยแหละดาวาน่าจะมาจากวิลเลจเจอร์ทั้งหมดค่ะเพราะว่าเราแทบจะไม่ไปขุดโกลด์สโตนที่เนเธอร์เนาะก็มันแบบง่ายกว่าเนี่ยแลกๆไปค่ะแป๊บเดียวก็ได้เป็นกองแล้วอะใช่ไหมเอาเนื้อซอมบี้นาวค่ะมาแลกเป็นเอมเมอรัลจากนั้นเอาเอมเมอรัลมาแลกเป็นโกลด์สโตนโอ้โหนี่มันแบบเป็นวงจรแบบอินฟินิตี้นั่นเองเพราะว่าเนื้อซอมบี้นาวก็เป็นอะไรที่เรามีเยอะค่ะเพราะว่าเราเอฟเคมาฟาร์มค่ะเพื่อเอากระดูกมาก่อสร้างบ่อยนั่นเองดังนั้นบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มีเยอะอยู่แล้วเนื้อซอมบี้นาวค่ะตรงนี้โอเคเราจะวางเป็นโคมไฟต่อบล็อกขึ้นมา3บล็อกค่ะแล้วก็ต่อบล็อกไปด้านข้างสัก2บล็อกสามดีกว่า2ดูจะแคบไปเนาะต่อบล็อกออกไป3บล็อกตากตรงกลางโอเคเรียบร้อยจากนั้นค่ะได้เป็นแบบนี้แล้วต่อบล็อกขึ้นมา1 2ขึ้นนับมา1 2 3 1 2 3หนึ่งสองเอ้ยวางผิดสองสามโอเคได้เป็นแบบนี้ทีนี้ต่อบล็อกขึ้นไปสักสามบล็อกหนึ่งสองสองแล้วก็สามแล้วจากนั้นก็โค้งเข้ามาค่ะโอเคโค้งมาสามเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อบล็อกออกมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคบไฟมันอาจจะเป็นแบบคบไฟโคมไฟหรือว่ากองไฟอะไรก็ได้ค่ะที่แบบให้แสงสว่างนั่นเองเพราะว่านิยามของประภาคารใช่ไหมก็คือแบบเสาสูงที่มีไฟอยู่ตรงกลางด้านบนนั่นคือนิยามแบบง่ายๆของประภาคารนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้แหละจะเป็นอะไรที่ต้องสว่างที่สุดละต้องเป็นอะไรที่แบบสว่างมากๆนั่นเองได้แล้วมั้งเราเลือกเป็นบล็อกเหล็กค่ะเพราะว่าอยากจะให้มันสวยเป็นสีขาวนั่นเองก็เลยเอาเป็นบล็อกเหล็กนี่แหละไหนๆก็ AFK ฟาร์มเหล็กมาตั้งเนิ่นนานแล้วก็ขอใช้บล็อกเหล็กในการก่อสร้างเพื่อความสวยงามแล้วกัน5เหรอตรงนี้เป็น5ข้างล่างเป็นเท่าไหร่ข้างล่างเป็น2รู้สึกเหมือนว่าน่าจะต้องยกโคมไฟนี้ให้สูงขึ้นนิดนึงแหละเนาะดังนั้นน่าจะต้องยกขึ้นนิดนึงค่ะขุดบล็อกออกแล้วก็เสริมให้สูงขึ้นไปสัก3ดีกว่าเราจะต้องวางบล็อกใหม่ตรงนี้ค่ะให้แบบขึ้นสูงไปนิดนึงขึ้นอีกสัก1บล็อกทีนี้มันก็จะเป็น5กับ3เนาะมันก็น่าจะอยู่แถวๆกลางๆพอดีค่ะวางยังไงล่ะเนี่ยสับสนโครงสร้างต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมถูกไหมเอ่ยน่าจะถูกแล้วมั้งลองวางดูค่ะแล้วก็วางบล็อกลงไปโอเคก็เพียงแค่เสริมบล็อกขึ้นค่ะสูงขึ้นมา1บล็อกนั่นเองแล้วก็ขุดด้านข้างออกให้แบบเห็นรอยหยักชัดเจนในส่วนของการโค้งใช่ไหมใช้ได้ค่ะก็ขุดอันเดิมออกแล้วก็วางแบบกรอบอันใหม่ก็จะได้เป็นแบบนี้ใช้ได้ค่ะเนี่ยแหละใช้ได้เลยดูเหมือนเป็นแบบคบไฟขึ้นมาแล้วทีนี้มัมข้าวก่อนต่อบล็อกขึ้นมาเลยค่ะเราจะวางเป็นเจ้าโกลด์สโตนนั่นเองเราเล็งไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นโกลด์สโตนเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าคมไฟฟักทองน่าจะไม่เข้ากันก็วางโกลด์สโตนไปเลยค่ะปิดตรงนี้ตามแบบโครงสร้างเนาะรอยหยักให้เรียบร้อยตรงไหนที่แบบไม่จำเป็นที่จะต้องวางโกลด์สโตนก็ขุดโกลด์สโตนออกเลยค่ะตรงนี้ต้องวางโกลด์สโตนปิดให้เรียบร้อยเลยจากนั้นก็ขุดออกหน่อยเหรอ
วางคืนดีกว่าค่ะแล้วก็ตอบออกขึ้นมาดูสิเป็นไงเอ่ยใช้ได้ค่ะแล้วก็วางปิดปุ๊บแบบนี้แหละใช่เลยค่ะอันนี้มันก็จะเหมือนเป็นคบไฟเนาะทำไมเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนคบไฟงานกีฬาสี เวลาที่แบบนักกีฬาอาวุโสใช่ไหมที่จะต้องวิ่งไปจุดค่ะอะไรอย่างเงี้ยในงานกีฬาสีโรงเรียนอะวันเปิดการแข่งขันกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยทำไมเรารู้สึกว่ามันแบบมีหน้าตาเป็นอย่างนั้นล่ะ ก็ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าถูกแล้วแหละเนาะมาดูสิคุณบล็อกออกก่อนจะได้แบบเห็นชัดๆว่ามันเข้ากันหรือเปล่านี่ไงก็ได้แล้วเรียบร้อยค่ะถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยแบบนี้เราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเราต้องมาดูตอนคืนใช่ไหมแต่ตอนกลางวันค่ะแบบนี้ก็ถือว่าสวยแล้วแหละบังกระจกหน่อยดีกว่าเสริมเป็นกระจกดีกว่าจะได้เข้ากันกับขอบนอกเนาะดังนั้นก็วางเป็นกระจกขึ้นมาค่ะจะได้เข้ากันนั่นเองอันนี้แบบต้องคำนึงถึงเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความเข้ากันได้เพราะว่าขอบด้านนอกเราวางเป็นกระจกสีฟ้าใช่ไหมดังนั้นส่วนที่เป็นคบไฟค่ะก็น่าจะจำเป็นที่จะต้องเสริมเป็นกระจกสีฟ้าเพื่อความสวยงามนิดนึงแหละทำไมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราจะเน้นเรื่องความสวยงามนะนึกถึง Minecraft เอาชีวิตรอดตอนแรกๆค่ะที่เราเล่นเนี่ยเราจะเน้นที่แบบประสิทธิภาพเนาะเป็นอันดับหนึ่งแต่พอเริ่มรวยทรัพยากรแล้วค่ะเราเริ่มแบบเปลี่ยนมุมมองไปเน้นเรื่องของความสวยงามคือ แบบก็พอมันแบบเริ่มมีของอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เน้นแล้วว่าต้องเน้นในเรื่องความสวยงามละข้าวของทรัพยากรค่ะเปลืองเท่าไหร่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าหามาได้เรื่อยอยู่แล้วเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือความสวยงามแล้วก็ความสุขในการก่อสร้างนั่นเองคือสร้างแล้วเรามีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะก็สร้างไปเถอะใช่ไหมในตอนกลางคืนค่ะตรงนี้ประภาคารของเราแสงสว่างจากคบไฟบนยอดก็เห็นได้ชัดเจนเลยโอ้โหสวย ใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้เลยนี่แหละคือประภาคารของเรามีแสงสว่างจากคบไฟที่อยู่บนยอดสามารถมองเห็นได้ในทะเลยามค่ำคืนโอ้โหนี่มันคือแบบใช้ได้แล้วหิมะที่อยู่บนยอดประภาคารค่ะก็สามารถที่จะเอาออกได้แล้วเอาน้ำมาเทค่ะก็ออกได้อยู่แล้วแหละเนาะแต่เพียงแค่ว่าคือถ้าเอาออกไปค่ะเดี๋ยวฝนตกมารอบใหม่ก็เกิดหิมะอยู่ดีนั่นแหละเราอาจจะเอาข้าวเผ็ดมาปูอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่สามารถออกแบบได้แต่ว่าแค่นี้ประภาคารของเราก็สวยแล้วค่ะพี่มาแค่นี้ก็สวยมากๆแล้วโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ประภาคารของเราค่ะก็สร้างสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ